และมาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วง3วันนี้ทุกภาคของประเทศไทยจะมีโอกาสที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้เองนะครับก็คาดว่าอาจจะต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยครับอย่างที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาตอนนี้นะครับสภาพคลื่นลมที่นั่นเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีคำเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ระวังเรื่องฝนที่จะเพิ่มขึ้นและคลื่นลมแรงเทศบาลนครสงขลาก็เลยต้องเนี่ยครับยกระดับการเตือนภัยชายหาดด้วยการปักธงเหลืองแล้วซึ่งหมายถึงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดโดยเมื่อวานนี้ก็พบว่ามีคนมาท่องเที่ยวไม่มากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาเน้นการถ่ายภาพมากกว่าการทำกิจกรรมบนชายหาดส่วนเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กตอนนี้ต้องงดการทำประมงชั่วคราวนะครับแล้วก็นำเรือรวมทั้งเครื่องมือประมงไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็หันมาทำประมงชายฝั่งแทนสำหรับสาเหตุที่ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักนอกจากจะมีเรื่องของลมที่พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมที่ภาคใต้แล้วนะครับอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือเนี่ยครับเส้นสีเส้นแดง2เส้นนี้นะครับขนานกันนี่คือร่องฝนครับตอนนี้พัดผ่านอยู่แถวๆภาคใต้ด้วยนะครับก็เลยทำให้ภาคใต้ฝนเยอะและมีฝนตกหนักบางแห่งเล็กหนึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอีกหนึ่งตัวการที่ทำให้เกิดฝนนะครับก็คือตัว L สีขาวพื้นสีแดงนั่นเองนะครับมีแนวโน้มเหมือนกันครับว่าจะเคลื่อนตัวมาที่บริเวณของอ่าวไทยนะครับในช่วง2วันนี้ครับและน่าจะเคลื่อนผ่านพื้นที่ภาคใต้ในช่วงของวันอังคารแล้วก็วันพุธที่จะถึงนี้ก็จะทำให้ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับรวมถึงแถวๆภาคตะวันออกเองก็จะมีโอกาสที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะครับและจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ดังนั้นในช่วง3วันนี้ภาคตะวันออกและภาคใต้ทุกจังหวัดมีคำเตือนนะครับว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ครับคุณเชษฐาคุณตะวันรุ่งครับค่ะคุณวิริศคะแต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคใต้นะที่จะเจอฝนตกหนักเพราะว่าในส่วนของตอนบนเองก็มีโอกาสจะเจอฝนหนักด้วยเหมือนกันนะคะใช่แล้วครับก็น่าที่จะมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักได้ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับซึ่งถ้าเรามาดูการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นนะครับว่าภาพนี้คือช่วงวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับบริเวณตอนบนของประเทศไทยเนี่ยครับจะมีสีเหลืองสีส้มนะครับปกคลุมอยู่นะครับดังนั้นหมายความว่าในช่วงวันพุธพฤหัสนี้แถวแถวภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนในเกณฑ์ปานกลางจนถึงตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเป็นฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงดังนั้นบริเวณตอนบนของประเทศในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันนะครับเห็นฝนตกเยอะแบบนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าหลายคนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะนี่มันหน้าหนาวจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆกรมอุตุเนี่ยประกาศเข้าสู่หน้าหนาวคือ29ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ววันนี้คือมันผ่านกลางเดือนพฤศจิกายนมาแล้วในขณะเดียวกันก็มีคำถามเหมือนกันว่าฝนเห็นเยอะแบบนี้หลังจากนี้จะพอมีอากาศได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นบ้างไหมครับเมื่อไหร่ครับก็ต้องตอบว่ามีนะครับสาเหตุอย่างนึงที่ทำให้มีฝนตกในช่วงนี้แน่นอนปัจจัยหนึ่งก็คือไม่มีอากาศเย็นลงมาอากาศเย็นเป็นอากาศที่แห้งดังนั้นถ้าไม่มีอากาศแห้งลงมาความชื้นก็สะสมตัวได้แล้วเมื่ออากาศมันร้อนเนี่ยความชื้นที่อยู่บนพื้นดินมันก็จะลอยสูงขึ้นไปจนเกิดเป็นเมฆและฝนตกลงมานั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคำถามที่สำคัญก็คือเมื่อไรเราจะได้เจอกับอากาศเย็นคำตอบคือช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับเพราะว่าถ้าดูคาดการลมนะครับของวินดี้แล้วก็ความกดอากาศเนี่ยนะครับจะพบว่าในช่วง9วันเนี่ยนะครับจะไม่มีอากาศเย็นลงมาเลยดูยังไงครับดูเส้นสีขาวๆเนี่ยนะครับที่เห็นลงมาเรื่อยๆเนี่ยครับถ้าเส้นไหนมีตัวเลข1012ขึ้นไปก็คือ1012 1014 1016อันนี้คืออากาศเย็นนะครับแต่ว่าตอนนี้แทบไม่มีลงมาที่ไทยเลยนะครับแต่ว่าในช่วงของวันที่30พฤศจิกายนนะครับหรือว่าช่วงปลายเดือนนี้นะครับจะเริ่มเห็นนะครับอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะชัดเจนขึ้นในช่วงของวันที่1ธันวาคมดังนั้นช่วงวันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปมีโอกาสที่บริเวณตอนบนของประเทศไทยนั้นเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมฮะกำลังลงมาแล้วเนี่ยครับนี่คือช่วง30แล้วก็วันที่1ธันวาคมเนี่ยฮะลงมาแบบนี้ดังนั้นโอกาสที่คุณผู้ชมหลายท่านคุณเชษฐาคุณตะวันรุ่งจะได้ใช้เสื้อหนาวนะครับก็คงจะ
หลังวันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับต้องบอกว่าหนาวแน่นะคุณวีริศครับเพราะว่าชาวโซเชียลเขาชอบพูดกันว่าหนาวแน่นะวิ อันนี้ถามเลยหนาวแน่นะคุณวีริศครับแน่นอนนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับน่าจะเป็นอากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเป็นการพยากรณ์ระยะไกลอาจจะต้องมาดูใกล้ๆอีกทีนึงนะครับว่าจะลงมาแรงแค่ไหนแต่ว่าถ้าลงมาตามที่คาดการแบบนี้นะครับพื้นที่ภาคอีสานตอนบนรวมถึงภาคเหนือเนี่ยมีโอกาสได้ใส่เสื้อกันหนาวแน่ๆครับโอเคหนึ่งธันวาคมติดตามคุณวีริศตลอดเลยนะครับแล้วก็ดูตลอดคุณวีริศจะบอกเสมอบอกว่าถ้าอากาศที่แบบว่าเริ่มเย็นหรือว่าอากาศหนาวเนี่ยคือดูพันเส้นพันยี่สิบใช่ไหมครับผมก็ดูตลอดเลยนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แทบไม่เห็นเลยนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันหน้าหนาวจริงๆหรือเปล่าก็มีคำอธิบายอย่างที่คุณวีริศบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับ